เมนัคพัฒน์รำภูไทยสกลนครถวายพระธาตุเชิงชุมสวยสะกดทุกสายตาเมนัคพัฒน์รำภูไทยสกลนครถวายพระธาตุเชิงชุมสวยสะกดทุกสายตารู้สึกเป็นมงคลชีวิตและเป็นการขอพรเอาฤกษ์เอาชัยละครตะนาวสีลงจอสวยสะกดทุกสายตาสำหรับนางเอกเมนัฐพัฒน์นักแสดงช่อง8ที่ล่าสุดได้มีโอกาสใส่ชุดชนเผ่าภูไทยร่วมรำเปิดงานเทศกาลนมัสการองค์พระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อพระองค์แสนประจำปี2566ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่71งานนี้สาวเมย์ถึงขั้นเผยว่าตื่นเต้นมากและถือว่าในการที่ได้มาร่วมรำครั้งนี้ยังเป็นสิริมงคลเป็นการขอพรเอาฤกษ์เอาชัยที่ละครตะนาวสีผลงานละครเรื่องแรกในการก้าวมาเป็นนางเอกและนักแสดงเต็มตัวที่จะเตรียมลงจอให้ได้รับชมในวันที่9มกราคม2566นี้โดยสาวเมนัฐพัฒน์เปิดใจถึงความรู้สึกในครั้งนี้ว่าก่อนอื่นเลยรู้สึกดีใจมากและปลื้มใจมากเลยค่ะที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสมาร่วมงานที่เป็นมงคลแก่ชีวิตแบบนี้และรู้สึกเป็นเกียรติมากยิ่งขึ้นไปอีกหลังจากที่ทราบว่าทางวัดพระธาตุเชิงชุมให้เราขึ้นรำเดี่ยวบนเวทีก็บอกเลยว่าดีใจขอบคุณทางวัดพระธาตุเชิงชุมค่ะแอบบอกความรู้สึกตอนนั้นคือขนลุกมากเพราะเราเองก็มีความเชื่อทางด้านเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นตัวเมสายมูเลยก็ว่าได้และเมก็เชื่อว่าที่เมได้นางสาวไทยได้มีโอกาสมาเป็นนักแสดงช่อง8ก็เพราะท่านประธานพรให้เมเลยอยากถือโอกาสมารำบวงสรวงท่านในครั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนในสิ่งที่เมเชื่อและก็ถือโอกาสนี้มามูให้กับละครเรื่องแรกของเราด้วยเพราะอีกไม่นานละครตะนาวสีที่เมได้เล่นเป็นนางเอกครั้งแรกในชีวิตกำลังจะออกอากาศตอนแรกวันที่9มกราคมนี้เมเลยอยากถือโอกาสนี้มารำถวายเพื่อตอบแทนระลึกถึงสิ่งที่เมเคารพบูชาและขอพรให้ละครตะนาวสีโด่งดังเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนด้วยค่ะทัวร์จ๋าเบรกก่อนปรางกนรันตอบแล้วข่าวมือที่3อ้ําพบทัวร์จ๋าเบรกก่อนเอาแล้วไงตอนนี้เหล่านักสืบโคนันในโซเชียลเริ่มทำงานกันอย่างหนักหลังจากที่มีลือหนาหูว่าไฮโซพบประธานวงกับนางเอกซุปตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้เลิกกันเงียบๆถ้าเลิกกันธรรมดาเพราะว่าทั้งสองคนไปด้วยกันไม่ได้คงไม่เป็นเรื่องแต่มีข่าวมาว่าสาเหตุที่เลิกกันเพราะมีมือที่3แถมมือที่3ยังมีดีกรีเป็นคนในวงการบันเทิงอีกต่างหากซึ่งผ่านไปทันครบ24ชั่วโมงก็มีอักษรย่อดาราสาวที่เป็นมือที่3ออกมาว่าเป็นปองานนี้หวยเลยไปออกที่ดาราสาวหน้าหวานที่เพิ่งโสดเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาอย่างปรางกนรันวงศ์ขจรไกลซึ่งความเป็นไปได้นั้นแทบก็ไม่ความเป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้โต้งทูพีอดีตหวานใจของสาวปรางก็เที่ยวอยู่แก๊งเดียวกับพบประธานวงแต่ชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ในไอจีของสาวปรางว่าขออย่าให้ข่าวลือเป็นจริงผู้สื่อข่าวได้สอบถามถือเรื่องข่าวลือที่เกิดขึ้นไปทางผู้จัดการของนางเอกสาวโดยผู้จัดการส่วนตัวเผยว่าไม่ใช่แน่นอนทัวร์ไม่ต้องมาลงลูกสาวซึ่งตนเองได้โทรถามปรางแล้วถึงข่าวที่เกิดขึ้นปรางก็ไม่ได้ตกใจทั้งยังบอกว่ารู้อยู่แล้วต้องเจอแบบนี้เลยเฉยๆไม่ได้ตกใจนั่งอ่านคอมเมนต์ผ่านพร้อมทั้งย้ำว่าไม่ใช่ลูกสาวแน่นอนขอบคุณรูปจากไอจีลาดีไอพรังต่อแล้วหลังแบมๆกันพี่มุกตัดพ้อทำไมคนโลกนี้เกลียดผมกันจังแฟนคลับเจอต้นตอแล้ว
หลังแบมแบมกันพี่มุกตัดพ้อทำไมคนโลกนี้เกลียดผมกันจังพร้อมใจกันติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมวีเลิฟยูแบมแบมให้กำลังใจกลายเป็นกระแสโซเชียลเดือดทันควันเมื่อหนุ่มน้อยที่สร้างความภูมิใจให้คนทั้งประเทศในการประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินที่ประเทศเกาหลีอย่างแบมแบมกันที่มุกภูวกุลหรือแบมแบมก็อตเจ็ดได้ออกมาตัดพ้อถึงชีวิตในทวิตเตอร์ส่วนตัวว่าให้ผมอยู่สุขบ้างเถอะครับผมไปทำอะไรไม่ดีให้พวกคุณหรอครับหลายๆรอบแล้วทำไมคนโลกนี้ถึงเกลียดผมกันจังครับแค่ตั้งใจทำงานตั้งใจใช้ชีวิตในแต่ละวันนี้มันขัดใจหลายๆคนมากเหรอครับทั้งเหล่าอากาเซ่ทนไม่ไหวออกมาติดเครื่องหมายสี่เหลี่ยม We Love You แบมแบมจนขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์พร้อมขุดหาต้นตอดังกล่าวจนมารู้ว่ามีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งอ้างตัวเป็นทีมงานโพสต์พาชมงานเบื้องหลังงานโมโนตะเวนตี้ในพัทยาเขาดาว2023แต่ดันไม่พูดถึงเรื่องราวดีๆกลับพูดจาในทิศทางลบเช่นปีหน้าไม่เอาแบมแบมมาแล้วคนเยอะเกินไม่ได้ถ่ายเลยครับไม่ว่างเลยครับคอยดูแลดูดส้วมให้อากาเซอร์ยูคราบบบและพี่ชายเขาจ้างมาครับรวมถึงยกศิลปินคนอื่นมาเปรียบเทียบกับแบมแบมทางด้านแบงค์ชินดนัยภูวกุลผู้บริหารค่ายเพลงปี29 Music IDENTITIES พี่ชายแบมแบมไม่นิ่งนอนใจกับความรู้สึกที่เสียไปของน้องชายออกมาติดตามเรื่องราวดังกล่าวพร้อมทวีตว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมห้องท้ายบ้านไม่ต้องสีครับโดนแบล็คลิสต์ทั่วทุกออร์แกไนซ์แน่นอนครับสุดหล่อก่อนจะเผยว่าได้คุยกับทางผู้โพสต์ที่สร้างความเสียหายแล้วว่าบุคคลดังกล่าวไม่ใช่ทีมงานอย่างที่กล่าวอ้างเพียงแค่ทำคอนเทนต์แซวเล่นเฉยๆได้คุยกับเจ้าตัวแล้วนะครับแค่คนไปยืมแท็กจากทีมงานเข้ามาทำคอนเทนต์ครับคนนี้ไม่เกี่ยวข้องใดเกี่ยวข้องใดกับงานเลยครับเดี๋ยวให้คนที่ให้ยืมแท็กรับผิดชอบแทนครับจบแล้วนะครับเคลียร์กับเจ้าตัวแล้วขอบคุณมากครับล่าสุดห้องท้ายบ้านได้ออกมาโพสต์ขอโทษหนุ่มแบมแบมแล้วโดยระบุว่าขอโทษคุณแบมที่ผมพาดพิงไปก้าวล่วงขอโทษแฟนคลับที่ทำให้เสียความรู้สึกขอโทษผู้จัดที่ทำให้เดือดร้อนขอโทษตัวเองที่ไม่ชัดเจนและสื่อสารแบบสิ้นคิดอย่างน้อยเรื่องนี้ผมก็รู้ว่าความรักมันสวยงามแล้วมันเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดมันทำให้ผมรักน้องๆที่มารอตั้งแต่ตีหนึ่งมันพิสูจน์ความตั้งใจได้มากมายผมไม่ได้มีคำพูดสวยหรูแต่เหตุการณ์ทำให้ผมรู้จักและรักอากาเช่จริงๆผมไม่ได้ประชดผมรู้จักพวกคุณแล้วผมเลยรู้ว่าทำไมคุณแบมถึงรักพวกคุณเช่นกันส่วนในวิดีโอผมนำเสนอเพียงระบบเสียงเท่านั้นไม่ได้คิดจะเปรียบเทียบหรือพาดพิงใครใดๆจากข้อความเพียงบางส่วนอาจจะให้เข้าใจผิดต่อไปผมจะระมัดระวังให้มากกว่านี้ต่อมาทางคู่กรณีก็โพสต์ขอโทษอีกครั้งระบุว่าขอโทษผู้ที่เกี่ยวข้องไม่รู้จะขอโทษยังไงและก็เพิ่งรู้ว่าไม่ควรแซวเล่นเพราะมันไม่ตลกขอโทษแฟนคลับครับกรุณาด่าผมแต่เพียงผู้เดียวและผมไม่ได้ตลกเหมือนกันThank you.